ครที่มาฟังวันนี้มีสังเกตตัดเข้ากลางมาสวยทีเดียวครับกลับมาเป็นของจ่ายที่มาให้ไอไอม้วนจะเข้าบุรีเข้าไม่ได้กันจนดักให้หน้าไว้กลับมาตั้งที่ปิ่นใหม่ครั้งนึงครับปิ่นมาทางซ้ายมาดูป้ายครับป้ายตรงหน้าเข้ามาตรงทิศ
วไว้นะครับต่อที่ว่าครับจ่ายขึ้นมาทางขวาแล้วมีทางซ้ายคูบี้คูบี้เข้าบูลายได้แต่ปิ่นตามมาดักไว้ครับมินนี่รออยู่ตรงกลางโดนตัดมาแค่นึงอันนี้คาร่ามินนี่ตามมาตัดหลังโกมินนี่ดึงมาครับมาออกมาทางซ้ายคูบี้คูบี้หมุนแล้วครับมองตรงกลางได้นะครับจ่ายเคาะมาโอ้ลูกนี้ชิดมาไปถึงข้างหน้าคาร่าดึงมาจ่ายกลับมาให้มินนี่ครั้งนึงมีจังหวะมินนี่ดึงเข้าโฟแฮนด์โอ้โหลูกนี้โดนบล็อกไม้ไว้ครับยิงไม่ได้คูบี้ตามเก็บลูกซ้ายตอนนี้ยังเก่งโฟนช็อตอยู่นะครับแต่แก้มตัดมาได้แล้วมองไปคูบี้ออกหน้านะครับดูลายออกหน้าจ่ายมาทางซ้ายเก่งมากนะครับโดนช็อตเนื้อจับเต็มนั่นคาร่าไปนี่ให้คาร่าก่อนนะครับข้อกลับมาอีกครั้งนึงนี่คือโฟนช็อตนะครับก่อนนี่ไม่ได้ครับโอ้ยสิ่งนี้ต้องเข้าเหยียบเรียนได้เรื่องนะครับโอไอซ์นะครับเรื่องนี้จีบจีบแล้วจีบลุกขึ้นมาตาดีดีลงม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 าดีดีลูกนี้โดนขวางแล้วโอ้ยตรงหน้าโกมีสี่คนกลับมาให้คาร่าคาร่าจะจ่ายเข้ากลางติดครับคาร่าปั๊มอีกครั้งนึงลูกอ้อมไปหลังบอดทางซ้ายคูบี้เก็บมาบอกเพื่อนแล้วครับมินนี่รออยู่ตรงกลางจ่ายมาลูกนี้โอ้โหติดขาครับเอ็นของทางแฟนแปซิฟิกออกมาได้แล้วเป็นมินนี่ของแฟนแปซิฟิกครับอาจจะมาเอาคาร่าครับจับมาได้มีคาร่าเข้าแล้วจ่ายมาให้มินนี่มินนี่ดึงแล้วโฟร์แฮนด์หลบมากิงลูกนี้จังหวะแรกมีหน้าเคาะยิงได้ครับโอเคตามมาทางปีกขวาไม่พ้นมินนี่ครับมินนี่จะมาอีกทีนึงมาได้แล้วแบ็คแฮนด์ไม่ได้โดนบล็อกครับบอลตามเก็บมาเข้าทางขวาครับครั้งนึงอ้อมไปและจ่ายมาลูกนี้โดนเคลียร์ทิ้งออกมาจุดดีครับโดนลูกวางหมุนทางซ้ายดึงสองคนแล้วขึ้นมาจะให้กูบี้ไม่ได้ครับโดนตีหลุดออกมากูบี้ตามเก็บตัวใหญ่ครับกูบี้ไปเองออกเข้าไปสวยแล้วครับโฟร์แฮนด์ลูกนี้ยิงไปมากสุดท้ายโปเต้มาตีไม้ไว้ลูกมันเบาลงครับลุดออกเสาขวามือไปโปเต้เคลียร์มาพร้อมครับพร้อมมีกระชากขึ้นมาทางขวาเต็มขวาอยู่แต่สวยนะครับวิ่งดักแล้วตีมามาเข้าทางมินนี่โตกลับเร็วเข้ามาเลยครับผ่านซ้อนมาแล้วมินนี่ลูกนี้มุมแคบไปอ้อมหลังตูมาเสาหนึ่งมีหน้าดักอยู่แล้วครับกรรมการยังไม่เป่านะครับลูกกระชองมามินนี่ตามเก็บออกมาได้หมุนอีกครั้งหนึ่งครับมินนี่มาเสาทางด้านขวามือจะเสาหนึ่งครั้งหนึ่งลูกกระชอมาแต่ว่าเป็นอู่ตรงนี้ยกแล้วครับกรรมการยกแล้วคูบี้ครับตรงนี้ไปเกี่ยวขาทางล้มลงครับไปเก็บขาที่อู่ในที่สองนาทีครับเป็นช่วงที่โซลทำในสิ่งที่มีผู้เล่นเหลือเพียงสี่คนนะครับทีนี้ทางคือก็กิฟต์ขึ้นเองนะครับกระตือขึ้นมาตีไม่หลุดครับกิฟต์เข้าแล้วแตะกับไม้แฮมแฮมดึงเข้ากลางมีจังหวะจ่ายมาโอ้โหลูกนี้ครับเลยยิงจังหวะเดียวเลยครับไม่ต้องจับแต่ลูกมันบานออกไปเสาสองครับเดินทางกิฟต์ขึ้นมาติดขาดลูกจะหายไปแล้วตอนนำประตูครับซ้ายเลยรออยู่จ่ายได้ครับยิงบอลมาตามให้มาเก็บตัวลูกไปถึงหลังบอลทำการเคลียร์ในไอ้นี่ครับเล่นต่อได้เลยลูกนี้ครับไอ้จังหวะที่สวยครับที่โดนไปแต่โดนสกรีนไว้ปลายต่อไม่ได้ครับตัวเข้าไปปิดครับเข้าปิดขาออกทางซ้ายแต่ลูกนี้โดนดักไว้เลยกลับมาที่แฮมแฮมชิ่งบอลมาเองที่ปิดขวาแต่ว่ากลับมาสวยครับเอามีดต่อยที่แก้มแก้มเคาะขึ้นมาให้พลาดไปจะไปไม่ได้โดนเลยตัดมายิงเลยครับโอ้ลูกนี้ไปติดติดออมครับเลยยังข้ามายังให้พ้นปาดกลับมาไปแล้ว
หน้าไม้ที่มันล็อกนะครับทางต้นไม้มันลอยขึ้นไปครับ
เลยไม่จ่ายตู้นี้ตู้นี้แต่มีคนรออยู่ด้านหน้าติดขึ้นเลยยังไม่พ้นครับแต่มันติดเลยโต้กลับแล้วจ่ายไปขวาครับทำดีมากโดนหลีกไว้ออกมาให้เลยลูกยาวไปในบูรายของมันครับทำแล้วยังไงต่อโอ้โหโดนโต้กลับเร็วเอาแล้วครับพร้อมดึงมาเอาหมดเวลาทุกสองแม่เป็นจังหวะที่โต้กลับลูกได้นะครับไปถ้าใครมันจะโต้กลับเลยที่ทำได Come on.
โอ้โหต้องเรียกว่าผมตามครับดีเฟนส์ของทางการที่ตอนนี้เข้ามาที่จ่ายที่ขนาดติดประตูโดนเข้ามาแทนน้อยอยู่ครับดูนะตู้นี้ยิงมีหน้ามีหน้าเซฟฟอนกับจงเฟย์เข้ามาด้วยตู้นี้ดูมันหายอยู่ไหนเสียไปได้เลยนะเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับจังหวะที่มันมีแบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเสียตรงได้ครับทีมนี้ก็ต้องทำใจนะครับตามมาดับสองยังเล่นได้ก็มาที่ไม่ห่างแต่โดนมากมากครับ
หาต้องเรียกว่าลูกสาวของกิ๊บลูกนี้นะแตะมาถึงนี่ยิงได้แต่แต่ตีเซฟทางจะตามมาเร็วครับได้สองหนึ่งกิ๊บตามมาปาดแล้วโอ้สามต่อหนึ่งครับตอนนี้กิ๊บเอาวนมาเข้าเตะหูรออยู่ปลายคู่แล้วกิ๊บเข้าเองมีทั้งแก้มทั้งปิ่นแล้วแฮมดึงออกมาทางปีกซ้ายตาโกมีตัวจริงได้ครับยอมสายมาแล้วแฮมมีจังหวะแฮมยิงหาลูกนี้คือสะบัดไปแต่ว่าโดนแก้งสายไว้สายทำของขับต้องเอาคืนสายเล่นหนักเลยครับคิดครั้งนึงมีจังหวะแล้วยิงโอ้โหติดหน้าครับ
คุณลุงคนนี้เป็นแฟนคลับจริงเหรอคุณก็รู้จักครับพี่ก็รักพี่ปีติขวาครับมีบอกค่ะด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีนี่ครับเป็นเซ็นเซอร์ให้งั้นวิ่งกลับไม่ได้งั้นมาดูก็ได้ไม่ได้ติดมาเป็นนี่นะจะขึ้นมาติดที่ดีเอาแล้วก็ไปกระชากเข้าไปติดซ้ายทีนี้เคาะเข้าไปหลังประตูแต่เต็มดันแล้วนะครับโอ้โหไอเคาะเข้าไปแล้ววิ่งตามมาพร้อมกับฟ้าครับหนีเต็มติดแล้วฟ้าเข้ามาช่วยตรงนี้ออกได้ครับแหมดึงนาจ่ายกลับไปให้เต็มไปได้โดนออมนี่ออมไปแล้วแต่ปั๊มไม่ได้ครับออมยังได้ลูกอยู่นะปีกซ้ายจ่ายเข้ากลางมาเต็มตามมาเคาะทิ้งโอ้ลูกนี้ต้องระวังนะครับตัดสินใจออกมาให้มินนี่มินนี่จี้ไหมจีบี้จีบี้เข้ากลางกลับมาที่มินนี่เข้าเลยมินนี่สเปรย์ขึ้นมาโอ้โหนำสามคนโอ้ยิงล้มลงไปโอ้ยออมก็ล้มครับติดเลยนะตรงนี้ล้มลงไปแต่ว่าการเป่าแล้วครับติดทุกสองตูครับปีนครับปีนอยู่ทางปีกขวาจ่ายเข้ามากระชอกดาวเอาไอ้ได้ลูกยิงไปติดดาวอีกครั้งหนึ่งมาปั๊มออกมายังไม่พ้นครับยังติดบอลด้านหลังมินนี่ตามเข้ามาช่วยลุกมาถึงแก้มครับการเคาะเข้าไปลูกกลับมาที่ไอกระชากขึ้นมา2-2ตรงกลางมีป้ายเจอทิศครับแล้วมา
ตามกลับมาช่วยเขาเมื่อได้เลยนะครับไปแล้วครับโอ้ตบทางขวานี่มีมินนี่ลอยอยู่ขึ้นเข้ากลางแล้วแตะลูกนี้โอ้โหตัดหลังไปนิดเดียวเนี่ยครับที่เราเห็นเกมที่3นี่จริงๆแล้วโคชอปนี่ตัดเทคนิคมาเป็นมาสิ้นเกมนะครับหรือว่าเน้นลูกเก่าเป็นหลักเลยได้ยินนักกีฬาฮอกกี้ในระดับทีมชาตินะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการที่เกมคือให้ไม่ต้องวิ่งกระไรครับจังเล่นต้องทำเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนเร็วตลาดมาให้กิ๊บกิ๊บมีโฟร์แฮนด์ยิงลูกนี้หนีหน้าเซฟโอ้โหสนั่นครับติดออกตัวไปครับหนึ่งยิงไปโดนบล็อกไม้โอ้โหนี่แหละครับแก้มทางดีนะครับแก้มของทางแฟนเป็นที่สุดทางเดียวมาไปเข้าทางเนยเนยมีจังหวะมีพื้นที่ครับแก้มออกมาไล่แล้วแก้มตัดโต๊ะตัดออกไปจากกิ๊บกิ๊บดึงมองแล้วตรงกลางมีมินนี่รออยู่ใหม่ครับกลับมาให้แฮมแฮมต้องมินนี่แบ็คแฮนด์ติดที่หน้า2จังหวะครับนี่จ่ายกลับมาแก้มเคลียร์ไม่พ้นครับเป็นแฮมอีกครั้งหนึ่งแฮมกลับมาที่เนยไม่ได้ครับไกลไปลูกนี้ยาวมาให้ปีกซ้ายกิ๊บครับกิ๊บจ่ายเข้ามามินนี่โอ้โหลูกนี้จังหวะเดียวแต่ลูกมันแรงไปครับหลุดกองไปมินนี่ออมครั้งนึงไปปีกขวาหาที่แฮมแฮมจ่ายเข้ามากิ๊บจะเข้าฮอสโอ้มินนี่มาเข้าฮอสได้แต่ว่านีน่าตีทิ้งไปครับมินนี่เก็บลูกมาจ่ายปีกขวาแฮมอีกครั้งหนึ่งดึงมาให้ดาวดาวมีจังหวะลูกนี้จ่ายเข้าไปจนยิงผ่านมินิแตะลูกได้ยิงไปติดนี่หน้ากรรมการเป่าแล้วครับนี่แหละครับเป็นจังหวะที่โคชอปครับในที่สุดที่ผ่านมีคู่นี้กลับมาเล่นเป็นพาสซิ่งเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งลูกดีเซนดีโซนนะครับหรือว่าจะเข้าไปในบูลายนะครับเนี่ยให้ลูกจ่ายเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็หาจังหวะเข้ายิงครับยิงได้หลายครั้งแต่ว่านีน่าครับยังเป็นการแข่งขันสมัยที่อยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอันนี้ใครจะซ้อมมาไม่ได้ลูกนี้โอเต้เก็บมาแล้วเคาะทิ้งมาก่อนนี่ครับวิ่งเลยขึ้นมามินนี่ดึงมาทางซ้ายปิดมาแล้วเข้าลูกนี้ดึงมาโอ้โหลูกนี้ปิดครับเคาะไอ้ลูกหลุดออกมากิ๊บยังตามมาเก็บที่บูไลปิดครับเข้าไปทางซ้ายโอ้ยปิดไปว่ากิ๊บจ่ายทอดตรงกลางมินนี่เก็บลูกมาเล่นที่หลังประตูมินนี่ดึงมาโอ้โหโดนล้อมสองครับออมตัวเองออมการปิดลังโต้กลับทางขวามาลูกนี้ทางตันครับไปไม่ได้เข้าทางบ่อในกิ๊บเบียดไว้โอ้มินนี่แตะอ้อมปิ่นสวยมาตรงกลางมีจังหวะมุมแคบมีเพื่อนรออยู่นะครับหน้าประตูแฮมรออยู่เนยรอซัพพอร์ตที่บูไลมินนี่จะลองยิงเองลูกนี้ติดขานีน่าเคียงมามินนี่ครั้งนึงแบ็คแฮนด์ยิงมาติดโต๊ะเตะยิงครั้งนึงแบ็คแฮนด์ลูกนี้นีน่าตะปบได้แล้วครับโอ้โหยิงรัวๆครับมินนี่3จังหวะติดเป็นนีน่าครับเซฟไว้ได้ตั้ง50นาทีครับไปซ้อมกันในเวลาทางซ้ายเป็นลูกครับหน้าทางขวาทูบี้ยัง
แต่ว่าจะทำเข้ามาไม่ได้นะครับเกียร์กับไอคอนผมนำออกมาพี่พี่ดังอยู่ที่บูรายมีจังหวะแล้วยิงเลยครับเตะตัดบอลไว้ครับเตะออกมาทางขวาซ้ายมีพี่ขวามีเอฟโอ้ยแต่ลูกนี้ตีบอลแล้วมันชิ่งไม่น่าประตูครับเตะต้องเองมาไม่ได้คูบี้ตัดมาแล้วคูบี้ชิ่งบอลเข้าไปเองตามมาบล็อกไว้นี่ใครมาที่ปิดตัดลูกได้จะออกไม่ได้ผมมองหาเข้าทางคาร่าคาร่าจิกกับบอลแล้วออกมาตรงกลางให้ไม้ให้เป็นตันจะมาเล่นยังไงดีล่ะจ่ายแม่โดนตีมาไว้นี่เดี๋ยวมาครั้งนึงครับดีมาให้โปเต้โปเต้ขอขึ้นมาติดไม้ลูกนี้ในบูไลน์ไม้ลูกนี้มาตัวมันถลำครับโปเต้โตกับเร็วเดี๋ยวซีบี้กับดาวครับตรงนี้โปเต้ออกเลยครับโอ้โหแรงครับแต่ว่าลูกขาดเสาออกไปซีบี้ครับโอ้ลูกมันขวาดีต่างกลางตัดเชิงครับขวามีกลางมีครับคูบี้ไปเองแล้วมีช่องลูกนี้จ่ายสวยแล้วครับมาทะลุเข้าไปคอล่าครับไปเก็บลูกทางปีกขวาดึงมาโอ้โหลูกนี้โดนอัดจากด้านหลังนะครับเป็นจังหวะนี้กรรมการยกแล้วก้าวขวาตูต่อไปนี้ใครได้ในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าได้เปรียบเยอะทีเดียวครับไม่มากตอนนี้ทางแท็กซี่ก็ในแจมสี่คนออมนี่ก็ไปเซตซ้อมกับทางมินนี่ครบหมดแล้วครับจังหวะมินนี่กลับมาให้คลิปเกี่ยวลูกกลับมามีจังหวะยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้แต่โดนตะข่ายแต่ด้านข้างนะครับแฮมเก็บมาจ่ายมามาโดนขากลับมาให้เลยครั้งนึงเลยจังหวะมองแล้วกลับมาคิดยิงเลยลูกนี้ดีมากตบลงมินนี่ยิงตาข้าวไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยต้องเรียกว่าลูกที่จ่ายมาให้คิดนี่วอลเล่ทันทีนะครับยิงเลยมินนี่เองหลังมินนี่นึงครับต้องจำได้ในจังหวะแรกการตัวล้มลงไปครับมินนี่รอเทคกีบาวอยู่หน้าประตูแล้วก็งัดกระแทงครับนะครับครับขึ้นนำ2ประตูต่อ1แล้วจังหวะนี้นี่ที่มีผู้เล่นหนึ่งที่บอกว่าจะพ้นออกมาเพราะว่าเราโดนห้าทีเป็นที่นาทีครับอันนี้ใครเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์บ้างครับออมติดขวาป้ายขวาทีนี้เป็นเซ็นเตอร์ทำการดึงกลับไว้ขึ้นจังหวะแต่ทีนี้ดึงมาเมื่อไหร่ดูตัดหลังนิดนึงยังเก็บได้ครับเข้าไปเป็นเนยจ่ายมาทางขวาให้แฮมแลนด์แฮมไปสุดขอจ่ายมาโอ้โหจะให้มินนี่เทคดีบาวไม่ได้ครับแฮมปิดเกียร์นี่มาสโตว์ช็อปยังดึงกลับมาเล่นได้ตรงกลางมีกิ๊บดึงแล้วยิงมาติดแก้มครับโอ้โหเจ็บเลยครับแก้มลูกนี้หนักครับลูกยิงของกิ๊บนี่กิ๊บจ่ายมาติดซ้ายให้แฮมอีกครั้งนึงจ่ายมาให้มินนี่ไม่ได้ครับลูกนี้มาเอาไปแล้วครับแต่ยังเจ็บอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับเปลี่ยนตัวได้ไหมครับทางแบบปิดโต๊ะกับแบบติดมินนี่อยู่ตอนยังกัดฟันสู้นะครับมาเดี๋ยวเราไปติดหัวใจนี่เข้มแข็งครับปิดจะเหลือไม่พ้นเป็นดาวให้มินนี่ติดมีหน้ายังโดนปั๊มอยู่แล้ววนกลับมาจะยิงไม่ได้ครับกิ๊บเขาถึงยิงไปไม่ตรงกรอบครับมีเก็บลูกหลังประตูโอ้โหโคช็อตถึงหนักทีเดียวตรงนี้ติดขาดีหน้าเคียวนะไม่พ้นครับติดกิฟ
กิฟต์ดึงมาทางซ้ายแล้วจ่ายกลับมาให้เนยทางซ้ายครับเนยมีจังหวะมินนี่รออยู่แฮมน่าจะเคาะเข้ากลางจังหวะเดียวมินนี่ตามไปเก็บปิ่นก็ไม่ปล่อยให้เล่นง่ายนะครับจากเกียวจากหลังโกไม่ได้เนยจ่ายเข้ามาโกช็อปถึงไว้หนักทีเดียวครับในทางติดซ้ายกรรมการเป่าแล้วต้องเรียกว่านาทีเดียวครับฝั่งทับปิ่นโดนออกไปนี่ก็ต้องเป็นแก้มยืนต่อนะครับในสนามดีเฟนส์โอ้ยังเจ็บยังเจ็บอยู่เลยครับออกครับออกเราดูออกจากทีเราไม่ได้นะครับนี่เป็นทางฝ่ายกระชากขึ้นมาติดขาออกมาได้แต่โดนตัดอีกครั้งนึงมินนี่กายตัดเข้าไปแต่ฝ่ายก็ตัดกลับมาครับขึ้นมาอายใจอ่อนวนอยู่หน้าปูไลครับเก็บโดนตัดไปมีฝ่ายจ่ายให้ออมแล้วลูกกระเด็นกลับมาล้มลงไปครับมีโค้ชของเขาจากซ้ายจากซ้ายขึ้นมาปูไลครับเนยชิงบอลเข้าไปตรงนี้ยังชุนมุนกันอยู่ครับติดบอลแล้วเอาหลุดไปถึงแฮมมีจังหวะจ่ายเข้ากลางมาให้ดาวไม่ได้ครับโดนล็อกมาแล้วก็หายออกมาไกลเลยครับพามันยิงสนาม2ต่อ2ตรงกลางโอ้โหโดนสกรีนไว้โดยกิฟต์ครับดูเลยครับป้ายกิฟต์โตกับเร็วทางขวามาให้ดาวเข้าเองลูกนี้แก้มตัดได้แก้มเคลียร์ทิ้งออกมาจากบูไลดึงกลับมาครับเลยจ่ายตัดดาวเข้าไปครั้งนึงเป็นออฟอีกจ่ายเข้ามาให้ดิ้งนี่ครับแล้วจะเข้าเองครับผมทีนี้ช่วงเปลี่ยนตัวของทางทางสกิปด้วยนะครับเอาแล้วครับตัดได้แล้วไปทีนี้ดีเฟนส์เกี่ยวมาทีนี้ครับลองแล้วจ่ายไปทางขวาครับพี่เนยแต่จังหวะเดียวแก้มตามมาปาดมาลูกชายชายมาที่ติดตรงนี้ตัดได้แต่ยังออกไม่พ้นเคาะทิ้งมาไม่พ้นดูลายครับทีนี้ตัดได้จ่ายแล้วทางสกิปขวาเนยตัดหลังไปให้มินนี่มีจังหวะโฟร์แฮนด์โอ้โหลูกนี้แตะแล้วแตะออมมาจะตามมาเล่นต่อแต่ดีน่าเซฟได้ครับดีที่แบบทางเฟรมครับลงมาเป็นดีเฟนเซอร์ทางโฟร์ช็อตโอเคครับลงมาเป็นดีเฟนเป็นลูกครับเป็นเองคู่กับตาตาไปต้อมมาเข้ามาโคเต้เลยออมโคออกทางขวาแต่อ้อมมาให้มินนี่ครับแต่ลูกนี้ตัดหันไปซูบี้ตามปั๊มมาไม่ได้ครับมาหนอกได้แล้วโคเต้จ่ายเข้ากลางมินนี่ออกมองโอ้โหพันขาครับลูกนี้มินนี่ดึงออกมาเปลี่ยนทางซ้ายครับมินนี่ปิดโค้งดูลายมาโอ้โหแต่คอนล่าครับแข็งแรงกระชากมาทางขวาจะจ่ายตัดเข้ากลางยิงเองเลยครับติดขาที่หน้าเทคนิบาลติดครั้งหนึ่งเหลืออีก1นาที14วินาทีโอ้โหเป็นจังหวะที่แทนที่ปิดครับกลับมามี5คนแต่ว่าเสียไปครับมีหน้าเซฟ2ตัวเหลืออีก1นาทีจุดที่มีจังหวะที่มีการเซฟบางท้ายไว้ครับแต่เข้ามาเซฟเขาขึ้นมาคิดเคลียร์ยาวกรรมการยกครับซึ่งทักเหนือจริงที่มีสามวันทีเอาจากเล่นในดูร้านทางซ้ายเป็นอะไรครูเอ้ยนี่เรียกว่าเป็นจังหวะที่น่าเล่นของเชียร์ครับถ้าได้จะเสมอเลยครับเป็นความสำเร็จดีมีนัดไม้สวยแล้วครับมาจังหวะนี้ขาขาอยู่สามารถที่ตึงเข้าไปเองนักขาขวาดึงมาจ่ายมาตรงกลางแล้วยิงไม่ได้ครับยิงตัดมาเลยครับข้ามเป็นจังหวะที่ครับทำงานในโปรเตกิมดึงออกขวาไปแทนมุมเปิดไหลแล้วโอ้โหยิงลูกนี้มินนี่ครับโอ้โหเก็บหน้าไม้จนจังหวะสุดท้ายครับสะบัดเปี้ยงโฟร์แฮนด์จะยิงเสาขวามือ
ดีน่าครับใช้แขนขวาตบตบลูกไว้ตกลงมาแล้วเจ็บลูกครั้งหนึ่ง2นาทีครับขอบเซอร์คะแนนดีไลท์ใช่ครับครับสปิดครับขวาที่จะจ่ายเข้ามาไม่ได้อันนี้พร้อมตัดมาครับพร้อมสปีดออกมาทางขวาม้วนมาหน้าประตูต้องรีบครับเหลืออีกครึ่งนาทีเท่านั้นออมดึงมาสปีดแต่มินนี่ไม่ถอยได้ง่ายครับพร้อมยังออกไม่ได้ลูกนี้จ่ายออกมาแล้วปีกขวาให้โปเต้โปเต้จ่ายขึ้นมาตรงกลางเอาละครับตบกลับมาขวามีไอ้ป้ายไปทางซ้ายดึงเข้าโฟแฮนด์จะมาเปิดไหลได้ได้ครับลูกนี้ตามมาเต็มวินาทีครับเข้ามามีจังหวะแล้วโปเต้ดึงจริงๆผ่านหน้าตรงไปครับโอ้โหจังหวะนี้ยังอยู่ที่ออมวัดออมจ่ายขึ้นมาแล้วปาดมาตรงกลางที่โดนเอเสร็จแล้วเงยเอาพาไปยาวครับหมดเวลาครับโอ้โหในช่วง30วินาทีสุดท้ายครับโปเต้มีการฝันร้ายครับยิงไปเลย